ฐบาลได้ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทิดพระเกียรติองค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งทรงพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโครงการพระราชดำริเพื่อการรังสรรค์พัฒนาด้านมรดกวัฒนธรรมตลอดจนโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแบบบูรณาการนั้นกำเนิดขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปส่งเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคประกอบกับพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยในศาสตร์และศิลป์หลากแขนงอาทิดนตรีไทยดนตรีสากลจิตรกรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีและด้านอักษรศาสตร์ก่อให้เกิดโครงการตามแนวพระราชดำรินานนับประการที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจอย่างจริงจังต่อเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบันทั้งโครงการในประเทศไทยและความร่วมมือกับต่างประเทศทรงสนับสนุนให้ดำเนินงานอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้สร้างเครือข่ายและขยายผลโดยมีพระราชดำริว่าเยาวชนและประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าไม่ละเลยหลงลืมวัฒนธรรมที่ดีงามและความเป็นไทยเกิดความภาคภูมิใจและรักท้องถิ่นร่วมกันทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของชาติอันเป็นเครื่องหมายของความเจริญด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขาทรงเป็นปราชญ์ที่มีความรอบรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างแท้จริงเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาวิสิทธิ์ศิลปินเมื่อพุทธศักราช2546วันอนุรักษ์มรดกไทยจึงเป็นวันที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้พร้อมใจกันเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์และปกป้องรักษาวัฒนธรรมไทยร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี